เดี๋ยวเรามาดูปลาดูดตามที่รีเควสกันมาเนาะปลาดูดหรือว่าเปรโก้หรือว่าซักเกอร์นะครับเราจะเรียกว่า L number ซึ่งผมไม่รู้จริงๆนะว่า L number เนี่ยมันมาจากไหนเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปถามกับเจ้าของร้านสยามอเมซอนคุณส้มโอกันดีกว่าครับร้านสยามอเมซอนค่ะสยามอเมซอนนะครับนี้พอดีน้องๆใน YouTube เขาก็แบบอยากดูปลาดูดปลาดูดเราเรียกกันปลาดูดปลาดูดเนาะชาวเน็ตชาวเน็ตชาวเน็ตเขาก็เรียกกันแบบปลาดูดพี่ขอดูปลาดูดหน่อยก็เลยวันนี้ขออนุญาต1คลิปนะครับมาดูปลาดูดกันทำไมถึงเรียกว่า L number เริ่มจากอย่างนี้ก่อนเลยเนื่องจากว่ามันมีเยอะมากเราก็เลยเหมือนเอา L เนี่ยแล้วก็ตามด้วยตัวเลขเพื่อมาระบุว่าตัวเนี้ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยง่ายกว่าถ้าจะไปจำชื่อเนี่ยคงจะไม่ไหวชื่อมันก็ยากด้วยแล้วก็บางประเทศอาจจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวเลขอ่ะมันก็เหมือนกับมันจะเจาะจงเป๊ะๆไปว่าตัวนี้คือเลขนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อด้วยความหลากหลายของเจ้าปาเปโก้ทำให้แบบเราเรียก L number ดีกว่าพอเราเรียกเลขนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจกันทั้งหมดทุกประเทศใช่ว่าเป็นตัวเดียวกันเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากไหมในที่นี้คือเปลี่ยนนงเปลี่ยนน้ำอ่ะบ่อยไหมอันเนี้ยก็จริงๆปลาเขาอะค่ะมาจากธรรมชาติเนี่ยเขาต้องการออกซิเจนที่สูงมากบางคนอาจจะคิดว่าเทโก้เลี้ยงแบบปล่อยๆไปก็ได้อึดๆถึกๆทนๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะก็คือเขามาจากธรรมชาติที่ออกซิเจนนะคะสูงเพราะว่ากระแสน้ำที่ไหลอะเพราะฉะนั้นตู้ที่เรามีมันก็ต้องมีออกซิเจนด้วยถ้าเอาจริงถ้าคุยกันแบบนี้นะเนี่ยคืออันนี้เราจะไม่รู้ว่าก็ปกติคุณอยู่ตามหน้าดินน้ำขุ่นๆถ้าซ็อกเกอร์ในความคิดเราเปโก้ในความคิดเราเอ้าแล้วทำไมอ๋อต้องใช้ออกซิเจนขนาดนั้นเชียวพอมาเจอแบบนี้เอ้ยลองซื้อไปเลี้ยงเล่นๆดูว่าทำไมตายอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลนะมันต้องมีการใส่ระบบตั้งระบบนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาระบบนิเวศของเขามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเฮ้ยนี่เข้าใจมาตลอดจริงๆว่าเอ้าก็ปาล์มถึงทนอ่ะแล้วทำไมวะไม่ต้องใส่ออกด้วยวะใช่เราก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนไงค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นไม่ได้วุ่นวายมันก็คือตู้ปลาทั่วไปนั่นแหละไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนประกาศอันนี้กลางโอ้ประกาศมันไม่ต้องใส่ออกไงใช่มีระบบกรองกองความสะอาดเนื่องจากปลาดูดเนี่ยก็เหมือนกับการขับถ่ายเขาเนี่ยก็จะเยอะหน่อยค่ะก็ต้องมีกรองเพื่อให้แบบน้ำมันสะอาดอยู่ตลอดค่ะก็คือไม่ต้องมีระบบกรองด้วยใช่ไม่ใช่ว่าง่ายๆก็ได้กองสปอนจ์แบบสีดำไม่จำเป็นต้องกองข้างอะไรยิ่งใหญ่อลังการอ๋อขอให้มีกรองง่ายๆขอให้มีกรองหน่อยค่ะคือเปโก้ชนิดนี้เราอย่าเอาภาพจำแบบเจ้าซักเกอร์ในคลองบ้านเราในประเทศไทยเอาไปรวมกันนะคนละแบบอย่าหาทำเลยอ๋อคนละแบบนะใช่โอเคโอเคก็ต้องปรับกันใหม่เพราะว่าพอเราพูดถึงก็ซ็อกเกอร์ก็มันซ็อกเกอร์อ่ะเราเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือที่อยู่ของเขาให้เขาหายใจได้เขาก็อยู่กับเราไปอีกนานเลยค่ะเป็น5ปี10ปีฮะเปโก้มีกี่ชนิดชนิดที่กำลังเป็นที่นิยมกันตอนนี้ก็คือโตเต็มที่ไม่เกิน4นิ้วก็คือชนิดเล็กค่ะแบ่งออกถ้าไม่เกิน4นิ้วเล็กกับใหญ่เอาง่ายๆเนาะง่ายๆเล็กกับใหญ่แล้วกันค่ะเอาใหญ่นี่ก็ไปถึงขนาดอย่างนี้ได้เลยค่ะก็เป็นฟุตเป็น12นิ้ว18นิ้วว่าไปเนาะแล้วแต่ไทป์ไปอีกก็จะแยกย่อยไปอีกค่ะอาหารที่เขากินอ่ะถ้าไม่มีตะไคร้เขากินตะไคร้ไหมกินค่ะทีเนี้ยก็จะแยกออกเป็น2ประเภทอีกคือแบบกินพืชกับแบบกินเนื้ออ้าวมีกินพืชกินเนื้ออีกใช่อ่ะไปเลยเพราะบางคนเอาปลาดูดไปกินตะไคร้ในตู้ทำไมซื้อไปไม่กินเลยเนี่ยหายไปไหนหาไม่เจอเลยในตู้อะไรเงี้ยเขามี2แบบนะคะก็คือแบบที่กินตะไคร้ก็คือเขาก็จะกินอันนั้นก็คือสายกินพืชแต่ว่าก็จะมีอีกแบบนึงก็คือเป็นสายกินเนื้อนะคะซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยเราให้อาหารเม็ดจมได้เราต้องเอาปลาให้มันกินไหมไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นกินแบบเนื้อขนาดนั้นก็ไม่ใช่ค่ะเป็นอาหารเม็ดได้เลยเป็นอาหารเม็ดก็ได้เนาะวันละ1ครั้งค่ะจะชอบอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นมาหน่อยค่ะอุ่นในที่นี้ก็คือประมาณสัก27ถึง30ได้ค่ะเขาจะไม่ชอบเย็นมาก27ถึง30ก็ปลาท็อปิคอลทั่วไปป่ะแบบเนี้ยคือก็ปลาในเขตร้อนบ้านเราก็ได้อยู่เนาะใช่35ก็น่าจะพอไหวมั้ยไม่น่าจะไหวไม่ไหวเขาแค่แบบ30ไม่เกินนั้นนะถ้าเกินหน่อยนิดนึง31 32อาจจะแบบพอทนนะคะ
โอเคแต่ว่าไม่ให้สวิงอ่ะขอให้ไม่ให้สวิงถ้าเกิดว่าขอเลี้ยงในห้องแอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยได้แต่ว่าอย่าปิดอย่าสวิงเปิดแอร์อย่างนั้นไม่ได้อันนี้คือต้องบอกกันก่อนนะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเปโก้นะอันนี้คือทุกปลาเลยนะเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยพี่ทำไมมันเยอะจังเลยมันจริงๆไม่ได้เยอะอันนี้เป็นมาตรฐานปกติที่เราต้องเลี้ยงปลาเนี่ยสามารถเลี้ยงรวมกับปลาอะไรได้บ้างก็แบ่งออกเลยค่ะเป็นไทป์เล็กกับไทป์ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเล็กอย่างเงี้ยอยู่ในตู้ไม้น้ำก็สามารถที่จะอยู่ได้ร่วมกับปลาเตตราเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะได้เลยแล้วก็ถ้าไซส์ใหญ่ก็สามารถที่จะเลี้ยงกับปลามังกรไซส์ใหญ่ปลานกแก้วอย่างเงี้ยได้ค่ะปลาปอมอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีถ้ำหรือว่าที่หลบให้เขาหน่อยค่ะเอ้าเขาโดนทำร้ายเหรอผมนึกว่าเกาะของเขาอ่ะจะแข็งแกร่งแบบไม่โดนปลาพวกนี้แบบอาจจะมีบ้างที่แบบบางทีปอมอาจจะดื้อๆมาแบบเอ๊ะอะไรมีมันมีตัวเกเรอยู่แน่นอนก็มีที่หลบอะไรให้เขาหน่อยเป็นบ้านเขาเป็นที่ที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยเอางี้ก็เลี้ยงกับเทวดาได้ดิใช่ค่ะเลี้ยงได้ค่ะถ้ามีคนเดินเข้ามาที่ร้านแล้วบอกว่าพี่สมโอผมอยากเลี้ยงปลาเปโก้พี่สมโอจะแนะนำยังไงอันดับแรกต้องบอกว่าใจเย็นๆก่อนศึกษาดีๆนะแล้วก็ตั้งตู้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตู้ก็สำคัญกับพื้นที่ที่เรามีที่บ้านนะแต่ว่าถ้าเราจะเลี้ยงไซส์เล็กอ่ะเริ่มจากตู้เล็กๆได้ไม่มีปัญหาบางคนบอกผมอยากเลี้ยงแค่แบบ18นิ้ว20นิ้วได้ไหมก็เริ่มได้เลยค่ะในตู้ที่ร้านแบบเล็กมากเลยค่ะ12นิ้วก็เริ่มได้แต่ว่าปลาควรจะเป็นไซส์เล็กเท่านั้นเองก็เป็นแอลเล็กไปใช่แต่สำคัญการตั้งตู้ไว้แล้วหรือยังคือการรันระบบน้ำให้เกิดระบบนิเวศในน้ำก่อนสักประมาณ 5-7 วันนะคะ1น้ำต้องไม่มีคลอรีนนะอะไรเงี้ยต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยกรองระบบผ่านไป 5-7 วันเขาก็จะเริ่มสร้างระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเราถึงเอาน้องปลาเนี่ยไปลอยน้ำสัก30นาทีแล้วค่อยปล่อยน้องลงไปนะคะทำไมต้องลอยก่อน30นาทีเป็นการปรับอุณหภูมิจะบอกเลยว่าจากร้านเนี่ยไปที่บ้านของเราเนี่ยมันใช้เวลาใช้ผ่านอะไรไปเยอะเลยมันต้องผ่านอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะมันแล้วปลาถ้าไปเจออุณหภูมิไม่เหมือนกันก็เดี๋ยวก็จะแบบช็อกได้นะคะช็อกได้ภายใน30นาทีเลยที่เขาบอกว่าช็อกอุณหภูมิราคาเป็นไงราคาเป็นไงฮะช่วงราคาขอแค่ช่วงราคาพอช่วงราคาก็เริ่มต้นก็หลักร้อยค่ะแบบอย่างมี L144 อย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นแบบ200บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นไปสูงๆแล้วแต่ตัวแรตัวไม่แรยังไงแล้วแต่ช่วงเพราะว่ามันเป็นแล้วแต่ซีซันที่ได้มาด้วยค่ะหลักหมื่นมีไหมมีพาไปดูปลากันหน่อยอ่ะไปเดี๋ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่สมโอพาไปดูกันเนาะอ่ะอันไหนเราเริ่มจาก L เล็กก่อนก็ได้ไหนมี L เล็กไหมตัวไหนเล็กมากก็ประมาณ 1.5 นิ้วนะคะประมาณเจ้าตัวนี้ไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่าเห็นแต่พุงเห็นแต่พุงอ่ะเขาเกาะอยู่อ่ะค่ะโอเคนี่ไงคือธรรมชาติเขาก็จะชอบหลบแสงอยู่แล้วตัวนี้คืออะไรนะครับนี่ L333 ค่ะเป็นเกล็ดเนื้อขาวเนื้อขาวนี่ก็คือ L เล็กใช่ค่ะตัวนี้ไซส์ก็ 1.5 นิ้วตัวนี้201เนาะใช่ค่ะก็จะเป็น144 Blue Eye Short Fin นะคะก็คือจะป๊อปปูล่ามากในการที่เอาน้องไปกินตะไคร้ในตู้อ๋อก็คือนิยมเลี้ยงกินตะไคร้ในตู้ใช่ค่ะเดี๋ยวหาไปลงตู้ที่ร้านสัก10ตัวดีกว่าเอาไปทำงานช่วยกันทำงานหน่อยนี้จะเป็น134นะคะ134 L เล็ก L ใหญ่ครับใช่ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะไซส์เต็มตัวเต็มที่ประมาณ4นิ้วค่ะอันนี้ก็2นิ้วกว่าเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็คือไซส์พร้อมผสมเลยค่ะนี่เนี่ยเขาชอบอยู่ในถ้ำเนี่ยในบ้านเขาเนี่ยแล้วก็ตัวถัดมาตัวนั้นเป็น L397 ค่ะตัวตรงกลางใช่เขาจะออกสีดำส้มแล้วก็ถัดมาอีกหนึ่งตัวอยู่ในบ้านกันสีน้ำตาล134ใช่134เนี่ยลายแต่ละตัวก็คือจะไม่เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะเป็น L330นะชื่อ Watermelon หรือว่าน้องแตงโมนะคะนี้ก็จะเป็น L27 นะคะก็ลักษณะถ้าใครเคยเลี้ยงแบบ190 191อ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเรียกว่าอีกเลเวลนึงของ191 190แล้วกันเพราะว่าลายเขาจะชัดนะคะสีเขาก็จะชัดอะไรเงี้ยแล้วก็ไซส์นี้ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ก็อยู่ประมาณ8นิ้วนะคะก็
็ฝากร้านนะคะสยามอเมซอนค่ะอยู่ห้อง E07 นะคะถ้ามาก็คือตรงข้ามประตู2 JJ Mall เลยค่ะง่ายมากหรือว่ามาร้านพี่จ๋าแล้วก็เดินมาใกล้ๆได้เลยมาร้านพี่จ๋าด้วยเหรอเราอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแวะมาดูได้ค่ะใครที่สนใจอยากจะเริ่มเลี้ยงยังเลี้ยงไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาปรึกษาสอบถามก่อนได้ค่ะแล้วถ้าสนใจออนไลน์ไปที่เพจอะไรดีออนไลน์ก็คือ Facebook เพจของเรานะคะสยาม Amazon Bangkok ค่ะแล้วก็มี LINE @นะคะ @sayamamazon นะคะ @sayamamazon เนาะใช่ค่ะเห็นว่าทํา YouTube ด้วยมี YouTube ช่อง YouTube ไปช่องนึง YouTube ก็สยาม Amazon เลยค่ะง่ายๆนะคะโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ส้มโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จ๋ามีแต่เสียงเหรอไม่มีหน้าเหรอไม่มีหน้าครับ